วัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยแต่ความสุขความเจริญนะคะตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาบที่เรียบร้อยนะครับเราได้ที่กางเต็นท์แล้วด้วยตอนนี้เมื่อกี้เราจะกางตรงนั้นนะครับแต่มันมีกิ่งไม้มันจะอาจหล่นใส่รถเราก็ได้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะมากางตรงที่โล่งๆใช่ไหมลูกใช่ครับพี่คนหนึ่งใจดีมากให้เรามากางที่เขาใช่พี่คนนั้นก็คือพี่อูเขาชื่อพี่อูครับอูแก๊งทัวร์กล้วยๆนะครับผมก็ติดตามพี่เขาอยู่ผมสุดอยู่แก๊งมือหนักแก๊งมือหนักเขามือสุดหนักมากตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วทุนบ่ายสองพอดีบ่ายสองโมงแต่ว่าอากาศผิดกับเมื่อวานเยอะนะฮะตอนนี้ที่นี่คืออากาศเย็นสบายลมพัดกำลังดีนะครับผมจะมีแดดก็เท่าที่ดูมีนักท่องเที่ยวมากางที่นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะที่นี่ผมก็เป็นมากางที่นี่ครั้งแรกนะดูจากจำนวนการกางเต็นท์นะมีรถแวนมาด้วยเราก็จะอยู่ที่นี่2 คืนจนถึงเขาดาวนะครับมาดูว่าเราจะอยู่ที่นี่ยังไงกินอะไรยังไงเนาะตอนนี้ก็ขอพักผ่อนแล้วก็เตรียมกับข้าวเย็นก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:40 แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศก็คือแบบพระอาทิตย์มองไม่เห็นแล้วตอนนี้พระอาทิตย์มันอยู่ลับไปทางนู้นทางด้านหลังของเราครับตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20เท่าไหร่อ่ะมีไหมโทรศัพท์มันบอกนะแต่นี่เรามีเครื่องวัดอุณหภูมิภาคพื้น 21.4 องศาครับตอนนี้มันทำให้รู้ถึง 21 21.4 องศาก็สมชื่อน้ำหนาวเพราะว่าไปอาบน้ำเมื่อกี้สะดุ้งเลยเข้ากันดูอ่ะหนาวมากเหมือนเอาน้ำแข็งราดน้ำที่แบบมีน้ำแข็งมาราดตัวน่าจะเป็นที่มาของคำว่าน้ำหนาวนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกินนะไม่รู้ว่าวันนี้เราทำจริงกัน6:05ตอนนี้6:05หกโมงแล้วเนาะก็เริ่มฟ้าที่จะมืดแล้วนะครับก็มีสมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าข้างเรามีดารามาด้วยนะวันนี้น้องทับทิมนะดาราช่องอดีตช่อง7หรือเปล่าว่าตอนนี้ยังอยู่ช่อง7อยู่เนาะเป็นดารานะครับนี่คือเต็นดารานะสวยมากเลยน่ารักมากน่ารักนิดเดียวสวยมากเลยไม่กล้าเข้าไปขอถ่ายน้องแฟนผมไม่กล้าเหมือนกันนะครับเห็นมากคือคุณแม่บ้านชอบผู้หญิงที่สวยๆไงเขาเห็นผู้หญิงที่สวยเขาจะชอบอะไรเงี้ยก็แปลกเหมือนกันได้ผมเหมือนกันนะครับเมนูวันนี้ของเราเป็นต้มมาม่าใส่เห็ดหูหนูหุงไข่มันไม่โอ้หุงข้าวมันไม่ประสบความสำเร็จเขาต้มเลยนี่เป็นครั้งแรกในการหุงข้าวเลยไม่ได้กินอ่ะได้กินเป็นข้าวต้มไม่ได้กินข้าวสวยแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าผมลืมแวะซื้อหมูกันคือเราคิดว่ามันจะมีอยู่ข้างหน้าไงตอนที่
คือแม่บ้านเป็นคนอ่านรีวิวเขาบอกว่าให้ซื้อก่อนตั้งแต่โลตัสตรงนู้นแต่พอบ้านคิดว่ามันจะมีไงเราก็เลยพลาดเลยพลาดอดกินชาบูอดกินหมูคือถ้ากลับไปอีกเป็นประมาณ50ไปกับ100โลอันนี้ก็ไม่คุ้มกันหน้าห้องน้ำห้ามเอากินหมูกระทะเสร็จแล้วก็ห้ามเอามาล้างเด็ดขาดแล้วก็ห้ามกินหมูกระทะก็โอเคดีทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวมากินกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คืออาหารเย็นของเราเมนูผิดพลาดนิดนึงเมนูผิดพลาดมาม่ากะเฮียนหนูเป็นไงกินแค่นี้อยู่อย่างเพียงพอและพอเพียงเราจะอยู่ที่นี่2คืนนะครับใช่คือคืนนี้แล้วก็คืนเท้าดาวพรุ่งนี้นะครับที่นี่นะมีเส้นทางธรรมชาติสำหรับคนที่ชอบมาเดินป่าระยะทางก็มีตั้งแต่1กิโล4กิโล5กิโลแต่ว่าเป็นป่าดงดิบนะถ้าใครจะมาเดินนี่ก็ระวังทากตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวบางคนผมเห็นเขาใส่ไอ้ตัวกันทากที่ข้อเท้าผมก็เลยงงว่าใส่มาทำไมมีที่เดินด้วยหรอนี่มีเนาะโอเคก็วันนี้ก็วงตารางไปด้วยการทานข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวแล้วเราก็เข้าไปนอนกันตอนนี้อากาศหนาวน่าสดมากเลยกิจกรรมแรกตอนเช้าวันนี้นะครับวันที่31ธันวาคมก่อนที่จะเข้าดาวก็พยายามทางอุทยานก็ได้นิมนต์พระ13องค์นะเพื่อที่จะ13องค์เลยลูก13ลูกเออ13ลูกแต่ว่าเราได้ใส่แค่3ลูกคือเราไม่รู้ไงว่าจะมีการไอ้นี่เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเนาะเงินสดก็ไม่มีคือเป็นการใส่บาตรคือปกติเราจะแบบสแกนเราก็ไม่กดเงินสดที่นี่หนามาอะไรครับพี่ก็ไม่ครบองค์เลยได้ใส่3องค์กับต้นกระถิ่น1ต้นนั่นก็เป็นวันที่2นะครับที่ผมอยู่ที่น้ำหนาวนะครับพอดีผมทำตัวไฟล์คลิปจบหายก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมจะพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปถัดไปครับผม